สำหรับคำถามแรกนะครับผมอยากจะเริ่มว่าขอถามทั้งสามท่านนะครับว่าจากประสบการณ์ที่ได้ทำเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องมีความยากหรือว่าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างอะไรคือความท้าทายที่สำคัญในการจัดการในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับขอเริ่มจากคุณร่มฉัตรก่อนครับค่ะในส่วนของสถาบันการเงินเองนะคะก็เข้าใจว่าในปัจจุบันนี้การที่เรามี Banking License อย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอเราต้องมี Social License ในการ Operate ธุรกิจด้วยก็คือว่าถ้าสังคมไม่ให้เรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คงไม่สามารถที่จะ Operate ธุรกิจได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือมองว่าคำว่า Social License อาจจะไม่ได้สำคัญแค่สำหรับสถาบันการเงินแต่ก็สำคัญกับทุกๆองค์กรด้วยแล้วก็มองว่าในเรื่องของความท้าทายอะค่ะบริบทในแต่ละบริษัทอาจจะมีความแตกต่างกันความท้าทายของแต่ละบริษัทก็อาจจะมีความแตกต่างกันแล้วก็มองว่าความท้าทายเนี้ยไม่อยากให้มองแค่เฉพาะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่เราสามารถที่จะมองเป็นภาพกว้างในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แล้วก็อย่างที่เรียนไปอะค่ะว่าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเกี่ยวข้องแล้วก็ถูก embed เข้าไปในหลายๆ SDG หรือหลายๆเป้าหมายในเรื่องของความยั่งยืนแต่ถ้าถามว่าความท้าทายมันมีอะไรบ้างก็คิดว่าน่าจะมีหลักๆอยู่3ข้อเรื่องแรกก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่เป้าหมายต้องชัดอย่างที่คุณประกรณ์พูดไว้ตอนแรกอะค่ะว่า tone at the top คือสิ่งที่สำคัญบางครั้งเนี่ยการที่เรามี philosophy ที่ดีเนี่ยบางครั้งมันก็ดีแต่มันอาจจะไม่เพียงพอในการที่เราจะ implement ได้เพราะนั้นการที่เรามีเป้าหมายชัดเรามียุทธศาสตร์ชัดเราก็ต้องมีการ cascade ลงมาสู่ระดับ operation ด้วยเพื่อให้มีการ implement อย่างเป็นรูปธรรมอันที่สองก็คือตามที่เรียนไปอะค่ะว่า never ending process ในเรื่องของพวกนี้มันคือ never ending process เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นพลวัตเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในความท้าทายการที่เรามีข้อแรกมีเป้าหมายมีนโยบายมีอะไรที่ชัดไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดแค่นั้นในส่วนของธนาคารเองเนี่ยเราก็จะมีการทบทวนนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมไปถึงมีการประเมินความเสี่ยงรวมไปถึงมีการดูในเรื่องของ materiality assessment เพื่อที่จะเอาความคิดเห็นของ stakeholderต่างๆหลากหลายในแต่ละมิติทั้งภายในองค์กรแล้วก็ภายนอกองค์กรมาดูในเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนด้วยอันสุดท้ายก็คือมองในเรื่องของว่าทุกองค์กรมีสเตคโฮลเดอร์หลายๆกลุ่มที่เราต้องดูแลซึ่งสเตคโฮลเดอร์หลายๆกลุ่มที่เราต้องดูแลเนี่ยมันมีทั้งสเตคโฮลเดอร์ในองค์กรสเตคโฮลเดอร์นอกองค์กรสเตคโฮลเดอร์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในขณะที่ความเสี่ยงแล้วก็โอกาสมันมีท้าทายเข้ามาหลายๆอย่างต่อเนื่องเพราะนั้น challenge มันก็คือว่าเราจะ balance ในเรื่องของความต้องการที่หลากหลายหรือว่า balance ในเรื่องของความท้าทายความเสี่ยงและโอกาสใหม่ๆยังไงเราก็จะทำยังไงให้เรายังสามารถยืนอยู่ได้บนหลักการของการเป็นธนาคารความยั่งยืนรวมไปถึงการที่เราสามารถที่จะทำยังไงให้ทุกคนเชื่อใน philosophy เดียวกันแล้วก็ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อะค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมสามารถอยู่รอดได้เป็นสิ่งที่สามารถทำให้ประเทศอยู่รอดได้แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถทำให้องค์กรทุกองค์กรอยู่รอดได้ในระยะยาวค่ะขอบคุณค่ะครับนะปัจจุบันความกดดันจากความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องมันก็มากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับคุณปราดมองประเด็นในเรื่องของความกดดันที่เกิดความท้าทายตรงนี้ยังไงบ้างครับครับผมขอแชร์ความท้าทายหลักๆอยู่2ข้อแล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับเนเจอร์ธรรมชาติของธุรกิจอ่านทะเลคือ1เรื่องห่วงโซ่อุปทานนะครับที่ค่อนข้างอาจจะยาวเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิทธิแรงงานเนี่ยประเด็นต่างๆเนี่ยบางทีมันเกิดอยู่บนเรือประมงทุกมหาสมุทรทั่วโลกเลยซึ่งบางทีอยู่ในน่านน้ำสากลอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคือการตรวจสอบการจับประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องท้าทายเช่นกันเพราะเราไม่สามารถที่จะไปอยู่หรือมีตาไปอยู่บนเรืออย่างนี้ได้ตลอดใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเนเจอร์จริงๆของธุรกิจอุตสาหกรรมอ่านทะเลนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นความท้าทายผมว่าน่าสนใจก็คือในช่วงปีที่ผ่านมาและต้นปีเนี่ยเมื่อมีโควิด-19 ระบาดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่องแรงงานชนิดใหม่ๆที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขไป
เป็นแทบจะเป็นวันต่อวันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคนงานของเราเองหรือคนงานบนเรือประมงหรืออยู่ในซัพพลายเชนเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยโควิด19เนี่ยเนื่องจากกิจกรรม due diligence ของเรานะครับเรื่องการตรวจสอบป้องกันหรือการทำตาม framework ด้านสิทธิแรงงานมนุษยชนของเราเนี่ยมันต้องอาศัยการพบปะผู้คนมันต้องมีการส่งออดิเตอร์ไปตรวจมีการทำ training health and safety เนี่ยพอมันมีโควิด19มาเนี่ยทำให้กิจกรรมพวกเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ทำอะไรใหม่ๆหันมาเอาดัดแปลงเทคโนโลยีเอามาใช้ขึ้นเพื่อให้กิจกรรม due diligence ตรงนี้ที่ปกติจะต้องเป็นการพบปะผู้คนเนี่ยหันมาทำออนไลน์ทำอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นการออดิตเรือประมงแล้วก็มีการทดลองใช้เรื่องการทำ virtual audit อะไรอย่างนี้เป็นต้นการทำ training supplier เราก็เริ่มหันมาใช้พวก teleconferencing อะไรพวกตรงนี้มากขึ้นนะครับครับครับคุณสมัชชาได้มีการพูดถึงเรื่องของความท้าทายไปบ้างแล้วมีอะไรจะเสริมแบบเพิ่มเติมอีกไหมครับครับของผมเองนี่เรียนว่าผมเคยอยู่สายการตลาดมาก่อนแล้วกันครับผมมองว่าความท้าทายของเรื่องพวกนี้อีกมุมมองนึงที่ผมเห็นนะครับว่าบางทีเหมือนเป็นกับดักนะครับขององค์กรเหมือนกันว่าหลายๆครั้งสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีความเชื่อโยงเกี่ยวกับการตลาดการประชาสัมพันธ์ซึ่งผมมองว่าสิ่งที่เราต้องมั่นใจก่อนว่าเราจะทำเรื่องพวกนี้เราต้องทำด้วยความจริงจังแล้วก็ยึดมั่นกับมันไม่ใช่ทำเพื่อหวังผลทางการตลาดซึ่งแน่นอนมันมาด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะให้ความสำคัญหรือเราจะให้บาลานซ์มันยังไงที่มันเหมาะสมเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับผมเคยอยู่สายการตลาดมาก่อนเราก็เคยมองแหละว่าเรื่องพวกนี้สุดท้ายอ่ะทำ10พูด100อันนั้นมันจะทำให้บางที alignment มันก็จะผิดเพี้ยนไปแล้วก็บางทั้ง priority ในการที่จะจัดการเรื่องพวกนี้เนี่ยก็อาจจะถูกมองไปเป็นเรื่องของเรื่องที่พูดง่ายเรื่องที่พูดแล้วคนอยากฟังมากกว่าแต่จริงๆปัญหาที่มันเป็นปัญหาใหญ่ๆหรือปัญหาที่มันทำได้แล้วมี priority อาจจะไม่ใช่ตรงนั้นก็ได้อันนี้ผมมองในมุมที่เป็นมุมของผมที่เคยอยู่การตลาดมาก่อนแล้วก็อาจจะมีหัวที่เคยอยู่ในกับดักมาก่อนแล้วครับว่าเรื่องพวกนี้สุดท้ายก็พูดแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรนะครับแต่ก็ต้องบาลานซ์มันให้ดีครับผมครับมีคำถามมาที่กสิกรแบงค์นะครับว่าทางกสิกรเนี่ยครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนสูงมากแค่ไหนหรือมีวิธีพิจารณาระดับความสำคัญอย่างไรในการที่จะตัดสินใจเข้าไปร่วมธุรกิจหรือให้ทุนเนื่องจากเวลาประเมินความเสี่ยงด้าน ESG เนี่ยมันจะมีหลายมิติแล้วก็มีหลายประเด็นนะที่อยู่ในแต่ละมิติอันนั้นนะครับค่ะก็จริงๆกะว่าจะตอบในคำถามข้อ2ด้วยก็งั้นก็ขออนุญาตตอบตรงนี้เลยละกันนะคะก็คือในฐานะที่ธนาคารเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแล้วเราเป็นต้นน้ำในการที่จะให้ฟันดิ้งกับองค์กรต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือธนาคารมีการนำเอาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงประเด็นด้านอื่นๆที่มีความสำคัญทั้งในเรื่องของenvironment แล้วก็โซเชียลเนี่ยเข้ามาพิจารณาสินเชื่อก็คือเราพิจารณาประเด็นด้านทาง ESG อะค่ะซึ่ง ESG ก็คือในเรื่องของ environment social แล้วก็ governance ซึ่งจากเดิมเนี่ยเวลาที่เราพูดในเรื่องของตัว ESG process หรือว่า ESG lending เราจำกัดอยู่แค่เวลาเราประเมินธุรกิจใหญ่ๆที่เป็น project finance แต่ว่าเราเพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วอะค่ะที่เราขยายสโคปไปถึงผู้ประกอบการขนาดกลางด้วยว่าต้องผ่านไครทีเรียในเรื่องของตัว ESGซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีเรื่องของประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเพราะนั้นหมายถึงว่าถ้าองค์กรนั้นๆไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็แบงก์ก็คงพิจารณาในเรื่องของอาจจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้อ่ะค่ะเพราะเราถือว่าเราก็ต้องมีการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ในขาของสังคมอย่างเดียวแต่รวมไปถึงในส่วนของสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งในสิ่งของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่า exclusion list ก็คือธุรกิจที่เราจะไม่ปล่อยสินเชื่อก็คือหลักๆก็คือจะเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมอะค่ะซึ่งสิ่งที่เราจะรายงานในตัว SD report ณเล่มปัจจุบันที่กำลังทำอยู่อะค่ะเราก็จะเขียนเรื่องพวกนี้ลงไปในดีเทลที่เข้มข้นขึ้นกว่าที่ผ่านๆมา
แล้วก็รวมไปถึงเรามีในส่วนของตัว specific sector guidance ด้วยแล้วก็คืออย่างที่เรียนนะคะด้วยความว่าแบงก์เป็นต้นทางเนาะแล้วก็จริงๆเราก็มี stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับแบงก์ในหลายๆกลุ่มเพราะนั้นทุกคนมี demand ที่ต่างกันเพราะนั้น keyword ก็คือว่าเราจะทำยังไงเพื่อ balance เรื่องพวกนี้ให้ได้โดยที่เราไม่หยุดเขาเราไม่ทิ้งฟิโลโซฟีในการดำเนินธุรกิจของเราแล้วก็เราจะทำยังไงให้ลูกค้าเข้าใจว่าเพราะอะไรเราถึงต้องประเมินในเรื่องของ ESG แล้วก็ในเรื่องของ ESG อะค่ะก็อย่างที่เรียนว่าอย่างที่คุณประกรณ์พูดตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าที่ผ่านมาคนก็อาจจะใช้ในเรื่องของแบบ negative impactก็คือเป็นการที่ว่าอ่ะเราไม่เอาคนนี้เราไม่เอาคนนี้เราไม่เอาคนนี้แต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่แบงค์ในฐานะที่เป็นต้นทางสามารถช่วยได้ก็คือเราอาจจะสามารถช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้องค์กรที่อยู่ในช่วง transition สามารถที่จะมี funding ในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะมีเพิ่มนิดนึงนะพอดีถามกสิกรเหมือนเดิมนะครับว่ากสิกรเนี่ยมีการพิจารณาลงไปถึงซัพพลายเออร์ของบริษัทที่ขอสินเชื่อลงไปถึงระดับใดนะครับและแบงก์มีวิธีตรวจสอบไปถึงซัพพลายเออร์ของบริษัทยังไงบ้างนะครับค่ะก็คือในเรื่องของการประเมินนะคะเราก็จะมีทางทีม RM ที่จะไปพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็จะมีการประเมินในด้านของตัว ENSก็คือด้วยความว่าต้องยอมรับว่าในธุรกิจธนาคารเนี่ยคำว่า ESG เรื่อง G มันเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ว่า E กับ S มันเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเพราะนั้นอันนี้ก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับคนในองค์กรเราด้วยว่าการประเมิน E S คืออะไรแล้วก็ต้องสามารถที่จะคอมมูนิเคตเรื่องนี้ให้กับลูกค้าให้เข้าใจได้ด้วยคำถามถัดไปว่าแล้วเราไปประเมินซัพพลายเออร์ของลูกค้าได้ยังไงขอถอยกลับมานิดนึงก่อนนะคะถ้าเป็นซัพพลายเออร์ของธนาคารเองหมายถึงว่าก่อนที่เราจะเลือกใครเข้ามาเป็นคู่ค้าของเราเนี่ยเราก็จะมีการให้เขาประเมินด้านสิทธิมนุษยชนด้วยแต่ถ้าสเต็ปถัดไปที่เป็นซัพพลายเออร์ของลูกค้าเราอาจจะไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้ไปลึกขนาดนั้นถ้าลูกค้าไม่ได้บอกเราแต่ถ้าซัพพลายเออร์คนนั้นเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในซัพพลายเชนของเราด้วยเราก็สามารถที่จะประเมินตรงนั้นได้ด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะคุณปราดมองทิศทางในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยยังไงบ้างแล้วบริษัทเองมีแผนในอนาคตที่จะทำอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างไรบ้างครับข้อหนึ่งเรื่องทิศทางในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยบริษัทไทยจะต้องเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นสิทธิมนุษยชนนะครับผมอาจจะมองเทรนด์ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะค่อนข้างเห็นหลายๆบริษัทโฟกัสไปเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นขาหนึ่งของความยั่งยืนก็มีความสัมพันธ์เช่นกันส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะเนื่องจากประเทศไทยต้องค้าขายกับระหว่างประเทศใช่ไหมครับอย่างไทยยูเนี่ยนเนี่ยเราค้าขายระหว่างประเทศเราจะเข้าใจกรอบกฎหมายความคอนเซิร์นของรัฐบาลต่างชาติหรือลูกค้าต่างชาติเลือกสิทธิมนุษยชนเข้าใจดีอย่างเช่นที่ EU ก็อาจจะมีกำลังพิจารณาร่างกฎหมายเรื่องการทำ human rights กับ environmental due diligence นะครับซึ่งจะ apply กับบริษัทที่อยู่ใน EU เนี่ยซึ่งถ้าสมมติทางของบริษัทคุณเองเนี่ยอยู่ในไทยก็ตามแต่มีการซื้อขายมีการทำธุรกิจกับบริษัท EU พวกนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะตกผลึกมันก็จะตกทอดกลับมาที่คุณจะต้องเข้าใจด้วยว่าในฐานะผู้ค้าของบริษัทพวกนี้เนี่ยมันต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับอีกอันนึงที่ผมมองคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในอนาคตก็คือเราจะเห็นบริษัทไทยหลายๆแห่งเนี่ยทำงานด้านความยั่งยืนที่ดีมากรวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยแต่ละบริษัทก็จะมีการความเด่นนะครับต่างๆกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมีโอกาสที่จะผนึกกำลังมากๆด้วยอย่างเช่นผมอาจจะบอกได้ว่าอย่างของบริษัทธรรมของบริษัทเราเนี่ยก็มีการทำเรื่องสิทธิเด็กเช่นกันเรื่องสิทธิการเข้าการศึกษาเนี่ยของลูกของคนงานต่างชาติเนี่ยซึ่งที่ผมเห็นคุณสมัชชาก็มีพูดถึงว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็มีทำไปอย่างอาจจะเยอะกว่าของเราแล้วด้วยซ้ำจึงเป็นโอกาสที่จะร่วมมือหรือว่าเรียนรู้ผ่านเซกเตอร์ด้วยกันนะครับหรือแม้แต่อย่างกับกสิกรแบงก์เองเนี่ยเราก็เคยมีโปรเจกต์ร่วมกับ KBank กับKBTG ด้วยกันเนี่ยเรื่องการใช้บล็อกเชนนะครับ
เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาช่วยให้คนงานต่างชาติเนี่ยเข้าถึงเอกสารดิจิทัลพวกเอกสารไอดีนิตี้ต่างๆผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็มีการทำไพลอตโปรเจกต์พวกนั้นเช่นกันเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่บริษัทแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมีจุดแข็งโอกาสต่อไปเนี่ยคือการประสานความร่วมมือแล้วก็เรียนรู้ผ่านกันครับขอบคุณครับคุณสมัชชามีอะไรจะเสริมไหมครับในเรื่องของทิศทางในอนาคตนะครับครับที่คุณปราบพูดขึ้นมาเห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่องค์กรเราเองก็คือเป็นสำหรับองค์กรที่เริ่มต้นได้ไม่นานแล้วเริ่มมาโฟกัสตรงนี้เนี่ยจะดีมากถ้ามีเพียร์อื่นมาเพียร์ท่านอื่นมาแชร์ความรู้กันหรือcollaborate กันในเรื่องพวกนี้ซึ่งก็เป็น good point เลยครับจริงผมว่าน่าสนใจมากเรื่องนี้นะครับครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะให้ทั้ง3ท่านนะครับแนะนำบริษัทอื่นๆที่อยากจะนำเอาเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหรือว่าอาจจะไม่แน่ใจว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรคุ้มไหมอาจจะมีคำถามแนะนำอาจจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสั้นๆนะครับขอเชิญคุณล่มฉัตรครับค่ะก็ในส่วนของเรื่องกระบวนการด้านความยั่งยืนอย่างที่เรียนต่อเนื่องนะคะก็คือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยคือมองว่าทน at the top คือสิ่งที่สำคัญคือถ้า philosophy ไม่ชัด strategy ไม่ชัดองค์กรไม่เชื่อว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องที่สำคัญก็คิดว่าองค์กรไม่น่าจะสามารถทำเรื่องนี้ได้เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญน่าจะต้องเริ่มจากทวน at the top แล้วก็การมี strategy ที่ชัดมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงสามารถวัดผลได้แล้วก็มีการประเมินโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนตัวก็คือเชื่อว่าตลอดการสัมมนาทั้ง2วันที่ทางกบขจัดนะคะก็คิดว่าทุกท่านก็น่าจะเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ทุกองค์กรก็น่าจะทำเรื่องนี้อย่างเข้มข้นขึ้นเพื่อที่เราจะได้ร่วมการสร้างสแตนดาร์ดในส่วนของอีโคซิสเต็มร่วมกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันคงทำคนเดียวไม่ได้อะค่ะแล้วก็อย่างที่คำถามที่เข้ามาว่าเวลาที่เราปล่อยกู้เราดู ESG ยังไงหรือเวลาที่เราประเมินคู่ค้าเราดูแล้วเราพิจารณาอะไรบ้างประเด็นก็คือว่าถ้าเคแบงค์ทำคนเดียวแต่คนอื่นไม่ร่วมด้วยหรือองค์กรอื่นไม่ร่วมด้วยสุดท้ายมันก็คงไม่ได้เกิด impact อะไรให้กับสังคมหรือว่าไม่เกิด impact อะไรให้กับประเทศอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้ในเรื่องของway forward เมื่อสักครู่นี้ค่ะในมุมของตัวสถาบันการเงินเองเนี่ยความท้าทายหลากหลายที่มันเข้ามาเนี่ยการที่เราออกผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการให้กับลูกค้าในเรื่องของการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนนะคะบางคนอาจจะมองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง market conduct หรือว่าในเรื่องของการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเช่นกันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถทำอะไรก็ได้แต่เราต้องทำบนหลักการที่ว่าเราจะไม่เอาเปรียบสังคมแล้วก็ในขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงที่ทุกคนต้องไม่ลืมในเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็คือคนในองค์กรซึ่งคำว่าคนในองค์กรก็คือว่าเราต้องดูแลพนักงานในองค์กรให้เขามีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีรวมไปถึงความท้าทายที่มันหลากหลายถาโถมเข้ามาเนี่ยเราจะพัฒนาคนในองค์กรยังไงให้เขาสามารถที่จะผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องโควิดนะคะมันก็คงอาจจะมีความท้าทายอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกในอนาคตซึ่งอันเนี้ยมันก็คือในส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนที่เราปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมคือไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนมันคือเรื่องที่ยากหรือว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวถ้ากลับมาทบทวนดูอาจจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันในหลายๆเรื่องที่เราทำอยู่เป็นประจำวันในทุกๆวันเช่นเดียวกันในเรื่องของความยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะคุณปราดครับได้ครับจริงๆ message ที่ผมอยากจะแชร์เนี่ยส่วนหนึ่งคุณล้มฉัตรพูดไปแล้วผมว่าเรื่อง tone of the top สำคัญมากๆจริงๆนะครับถ้าเป็นโทนมาจากผู้บริหารอย่างเช่นของไทยยูเนียนเนี่ยเราบอกไว้เรื่องความยั่งยืนรวมถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะต้องเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นมีโทนออฟเดอะท็อป
อันที่สองที่ผมจะ echo message ของคุณล่มชัดก็คือสิทธิของคนเนี่ยอาจจะเริ่มก็ได้นะครับว่าจากคนงานลูกจ้างของเราเองเนี่ยพนักงานของเราเองที่เราจ้างเนี่ยใช่ไหมครับก็คือเป็นคนที่เป็น stakeholder ที่มีความสำคัญมากนะครับก่อนที่จะอาจจะลองพิจารณาถึงสิทธิของลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอีกอันนึงที่ผมอยากจะแชร์ให้ก็คือเรื่อง traceability เรื่องการสามารถตรวจสอบได้ว่าวัตถุดิบห่วงโซ่อุปทานของคุณเนี่ยมาจากไหนเพราะว่าถ้าสมมติธุรกิจไม่สามารถรู้ได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเป็นรูปร่างยังไงนะครับมีการซื้อวัตถุดิบมาจากไหนซัพพลายเออร์เป็นใครเนี่ยมันจะทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ยากมากเพราะเราจะไม่รู้ว่ามันมีการละเมิดหรือมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในระดับห่วงโซ่อุปทานหรือเปล่าถ้าเราไม่มีแม้กระทั่ง traceability ของวัตถุดิบที่เกิดขึ้นนะครับอันสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะมองว่าจากประสบการณ์ไทยยูเนียนที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้มี perfect เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มี perfect เราไม่ได้มี framework ด้าน UNGP มันตั้งแต่ต้นแต่มันเป็นการทำที่เรียนรู้แล้วพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่น 4-5 ปีที่แล้วเรามีนโยบายกลยุทธ์ความยั่งยืนแล้วเราค่อยมาเสริมเรื่อง code of conductเราเริ่มมาดูเรื่องแรงงานเรื่องประเด็นค่าธรรมเนียมเนี่ยเพราะฉะนั้นประสบการณ์นโยบายการปฏิบัติการจริงๆเนี่ยมันบิวขึ้นมาเป็นปีๆเราไม่ได้ทำทั้งหมดเป็นทีเดียวนะครับอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นแนะนำให้กับบริษัทหลายๆบริษัทที่รู้สึกว่ามันมี requirement มันมีกฎมันต้องความต้องทำความเข้าใจเรียนรู้อะไรมากเลยในสิทธิมนุษยชนจริงๆแล้วมันสามารถทำเป็น continuous improvement ค่อยๆทำแล้วก็เพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆได้ครับคุณสมัชชาครับครับข้อ1ข้อ2คล้ายๆกันนะครับคือเรื่องของdirection จากทางผู้บริหารนะครับก็ถ้าเขา buy in หรือถ้าเขาสนับสนุนทุกอย่างก็ง่ายทีมงานก็จะกล้าที่จะลองทำหรือลองคิดแล้วลองเสนออะไรคือมันก็จะง่ายขึ้นง่ายหน่อยนะครับเรื่องพนักงานก็เช่นกันผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเรื่องของสิทธิของพนักงานก็คือเบสิกแหละถ้าองค์กรเราไม่สามารถelaborate ให้เขาเข้าใจไม่สามารถแสดงให้ประจักษ์ว่าเราเข้าใจเรื่องสิทธิของตัวของพนักงานตัวเองเนี่ยยังไงภาพหรือ approach ที่มันควรจะเป็นมันก็จะไม่เกิดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะแชร์ก็คือในมุมมองผมเองเนี่ยผมมองแค่ว่างานด้านเรื่องของ sustainability เรื่องของเฉพาะเจาะจงเรื่องของ human rights เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นงานที่เป็น specialist หรือเป็นเนื้องานที่มีความ niche มากๆนะครับอย่างของเราเองเนี่ยสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาคือ1พอเรามีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะครับเล็กๆแล้วพยายามอยู่กับงานในกลุ่มคนเล็กๆเนี่ยบางทีมุมมองมันก็จะไม่เปิดกว้างจริงๆแล้วในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นเริ่มต้นเลยเนี่ย sustainability หรือ human rights หรือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานของกลุ่มหน่วยงานแค่ 5-6 คนมันก็ต้องคุยกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้เราเข้าใจบริบทของธุรกิจเราให้ชัดเจนแจ่มแจ้งก่อนนะครับแล้วก็เสริมอย่างที่คุณปราดพูดเมื่อสักครู่แล้วครับจริงๆคือเรามีเพียร์ข้างนอกหรือมีพันธมิตรข้างนอกที่ผมเชื่อว่ามี expertise ที่แตกต่างกันไปก็ต้องวิ่งแสวงหาความรู้หรือว่าต้องไปมองหาไอเดียเพิ่มเติมจากข้างนอกด้วยเหมือนกันนะครับแค่นี้แหละครับครับขอบคุณมากเลยนะครับในนามของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มทางการเงินและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับต้องขอขอบคุณผู้บริหารทั้ง3ท่านที่สละเวลามาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในวันนี้ขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากครับขอบคุณครับ